สวัสดีครับพบกับผมนะครับบางนานะครับกับช่องบางคาเฟ่นะครับก็เมนูที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับเป็นเมนูแรกนะครับของช่องบางคาเฟ่นะครับก็จะเป็นตัวโกโก้เย็นนะครับก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ขายดีสำหรับร้านกาแฟโบราณนะครับเมนูโกโก้เย็นที่ผมใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อทิวลิปนะครับเป็นโกโก้ทิวลิปนะครับของผมจะใช้เป็นสีอ่อนนะครับสีอ่อนนะครับผมเคยใช้ของที่เป็นสีเข้มแล้วนะครับแต่ว่ามีลูกค้าคอมเพลนนะครับว่ารสชาติค่อนข้างขมนะครับถึงแม้ผมจะเพิ่มนมเพิ่มตามไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าโกโก้ที่เป็นสีเข้มเนี่ยน่าจะมีการเรียกอะไรการคั่วหรือการทำให้มันเข้มคล้ายๆกับกาแฟนะครับถ้าคั่วเข้มก็คือรสชาติจะเข้มคั่วอ่อนก็คือรสชาติจะอ่อนนะครับโกโก้ก็น่าจะลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็นโกโก้ที่คุณภาพดีนะครับราคาไม่แพงนะครับมีแบรนด์การันตีนะครับยี่ห้อทิวลิปนะครับก็เพื่อนๆถ้าอยากลองทำตามช่องบังคาเฟ่นะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับทิวลิปนะครับทิวลิปสีอ่อนนะครับครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็ผมจะใช้ผงโกโก้นะครับ2ช้อนชานะครับผงโกโก้2ช้อนชานะครับช้อนนึงพูนนี้เลยนะครับใส่ไปในแก้วชงนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำนะครับเศษ2ส่วน3ของแก้วชงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นกระติกน้ำร้อนนะครับถ้าเป็นกาแฟโบราณจริงเนี่ยจะต้องใช้หม้อต้มกาแฟ3หลุมนะครับอันนั้นขอเก็บไว้ใช้ในกรณีที่เป็นเครื่องดื่มที่ต้องใช้ถุงชงนะครับส่วนเมนูที่ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงชงใช้แค่น้ำร้อนอย่างเดียวผมจะใช้กระติกตัวนี้เป็นเมนนะครับเพราะว่าสะดวกในการสาธิตนะครับก็คนผงโกโก้ให้ละลายนะครับไม่ให้ติดแก้วนะครับส่วนใหญ่นะครับผงโกโก้จะติดก้นแก้วนะครับทำให้เสียรสชาตินะครับก็สูตรของผมนะครับจะไม่ใส่คอฟฟี่เมดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่นมข้นหวานนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับ2 3แล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด3ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้ละลายนะครับสูตรที่ผมสาธิตจะเป็นสำหรับแก้ว16ออนนะครับกระบวยตักน้ำแข็งนะครับตักใส่ให้เกือบเต็มแก้วนะครับแล้วก็เทน้ำโกโก้ที่เราชงเข้าไปนะครับสาเหตุที่ผมไม่ใส่กาแฟเต็มแก้วนะครับเพราะว่าตัวน้ำร้อนเนี่ยจะไปละลายน้ำแข็งนะครับทำให้รสชาติเนี่ยดรอปไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งที่ผมใช้จะเป็นน้ำแข็งยูนิคหลอดเล็กนะครับแล้วก็ราดตามด้วยนมข้นจืดหลังนั้นก็ปิดฝานะครับผมชอบใช้ฝาโดมนะครับเนื่องจากว่าจะมีพื้นที่นะครับหรือแอเรียให้น้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกอะไรอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นฝาเรียบมันจะดูแบบเรียบแบนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้หลอดผมจะใช้เป็นหลอด
งอนะครับแล้วก็สังเกตได้หลอดผมจะใช้เป็นหลอดขนาดเล็กนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้รสชาติของเครื่องดื่มเนี่ยกระจายอยู่ในลิ้นของผู้ดื่มหรือลูกค้ามากที่สุดนะครับเพื่อให้ผู้ดื่มได้รับรู้ถึงรสชาติมากที่สุดถ้าเป็นหลอดใหญ่เนี่ยมันจะปริมาณมากเกินไปนะครับทำให้ลงเข้าไปในกระเพาะเลยไม่อยู่ที่บริเวณที่รับรสบริเวณลิ้นนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับนี่ครับได้เครื่องดื่มแล้วครับโกโก้เย็นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากลองทำดูก็ลองทำได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งใส่รายละเอียดไว้ในใต้คลิปนะครับเรื่องส่วนผสมนะครับวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการทำโกโก้เย็นนะครับก็เชิญเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ได้นะครับก็มีเมนูใหม่ๆผมจะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ